ค่ะในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่วันนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องชาวภูกำยาวได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับประโยชน์ที่ได้รับชัดเจนนะครับก็คงเป็นในเรื่องของนโยบายทางรัฐบาลทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านลงพื้นที่มาพร้อมกับท่านไม่ได้ลงมาท่านเดียวนะครับท่านนำส่วนราชการทุกภาคส่วนมาลงพื้นที่มารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับและก็นำสิ่งของบางส่วนที่จำเป็นมาแจกจ่ายนอกจากนั้นนะครับวันนี้เนี่ยอำเภอภูมิยาวยังได้จัดกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าในพื้นที่อำเภอภูมิยาวมีสินค้าโอท็อปที่สำคัญที่รัฐบาลเองทางจังหวัดเองได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องมาโชว์ให้ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับบริการในวันนี้นะครับได้ทราบได้จับจ่ายใช้สอยในโอกาสต่อๆไปนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็คงจะได้รู้ว่าจะซื้อไผ่กวนอิมที่ไหนจะซื้อไข่เค็มจะซื้อกะละแมไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่เคารพนับถือในช่วงปีใหม่ที่ไหนมั่งนะครับก็คงได้ประโยชน์หลายส่วนครับขอบคุณมากค่ะ